สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์คิดแชทกันต่อนะครับเมื่อวานเนี่ยเราไปรีจิสเตอร์ไฟล์เบสไปแล้ววันนี้เราก็จะมาครีเอทโปรเจกต์นะครับไปที่ Xcode แล้วก็ create new Xcode project แล้วเลือกที่ iOS นะครับแล้วก็ single view application กด next โทษครับตั้งชื่อโปรเจกต์ name เป็นคิดแชทแล้วก็ organization เนี่ยก็ใช้เป็น co.th.itechsoftware นะครับตัว bundle identifier เนี่ยก็จะได้ตรงกับที่เราไปทำไว้ใน bundle ID ในไฟล์ base นะครับเมื่อวานก็เป็น .co.th.itechsoftware.chitchat นะครับเลือก language เป็น swift แล้วก็ universal ก็ได้นะครับ core data เราไม่ใช้แล้วก็กด next เอาวางไว้ใน desktop เลย create มันจะวิธีที่ทำให้ลิงก์กันเนี่ยเราต้องไปเอาไฟล์นะครับไฟล์ตัวที่เราโหลดเมื่อวานก็คือ Google Service-info.plist นะครับที่โหลดจากตัวไฟล์เบสเมื่อวานเอามานะครับถ้าใครลืมตรงนี้ว่าทำยังไงก็ไปดูคลิปเมื่อวานนะครับหรือจะไปที่ Safari แล้วก็ไปที่ไฟล์เบสก็ได้ครับพิมพ์ http://filebase.google.com แล้วก็เข้าไปที่ตัวคอนโซลของเรานะครับเนี่ยเราจะเห็นโปรเจกต์ชิดแชทใช่ไหมครับก็กดที่โปรเจกต์ชิดแชทแล้วก็ไปที่ตัวคอนฟิกมันแล้วก็โปรเจกต์เซตติ้งแล้วก็เลือกดาวน์โหลดตรงนี้เห็นไหมครับ Google Service Info ดาวน์โหลดขึ้นมาได้เลยมันก็จะดาวน์โหลดไปเก็บไว้ในตัวดาวน์โหลดเนี่ยครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ไปเลือกตัวนี้เห็นไหมครับแล้วก็เอาออกมาได้นะครับอันนี้ผมมี2อันละมันเลยซ้ำกันทำให้ดูเฉยๆผมลบทิ้งเลยนะครับเสร็จละเคลียร์ทิ้งก่อนพอได้ Google Info.plist แล้วเนี่ยเราก็ลากตัวนี้นะครับมาวางไว้ในโปรเจกต์เราได้เลยเอาวางไว้ข้างล่าง info.plist ก็ได้แล้วก็เลือกไปที่ destination เนี่ยอย่าลืมคลิกเช็คถูกตรง copy items if need ด้วยนะครับตัวนี้สำคัญมากมันจะได้ copy ตัว plist เนี่ยเข้ามาที่โปรเจกต์เรานะกดไปดูเห็นไหมครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่โปรเจกต์เรานะครับคุยกับไฟล์เบสว่าทำยังไงพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ลองรันดูก่อนก็จะขึ้นมาเป็นหน้าว่างๆนะครับถ้าไม่เออร์ก็โอเคมาละแบบนี้นะครับผมเลือกซิมูเลเตอร์ไว้ใหญ่ไปหรือเปล่าเอาละจากนั้นเราก็stop task ก่อนก็ได้แล้วเราก็ไปที่วิธีที่เราจะเชื่อมโปรเจกต์เราเข้ากับโปรเจกต์เราเนี่ยเข้ากับตัวไฟล์เบสนะครับเราต้องใช้ GoGoPod เราจะต้อง install GoGoPod ก่อนนะครับเราก็ไปที่ใช้ terminal ในการ install GoGoPod ไปที่ตัวนี้ครับ terminalนี่นะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวไฟเดอร์กดตรงนี้ก็ได้ครับเซิร์ชตัวนี้เลยแล้วก็พิมพ์เทอร์มินอลเนี่ยครับขึ้นมาละในเทอร์มินอลเนี่ยเราต้อง install GoGoPod ก่อนโดยใช้คำสั่งตัวนี้นะครับ super user do ก็คือ sudo นะครับตัวนี้ย่อมาจาก super user do jim install GoGoPod มี s ด้วยนะครับแล้วก็เขาจะถามพาสเวิร์ดเราตัวนี้คือให้ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดของในเครื่องเรานะครับในเครื่อง Mac เราเนี่ยเสร็จแล้วถ้ามีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยคือมันกำลังทำงานอยู่นะครับจะใช้เวลานานพอสมควรต้องรอใจเย็นๆนะครับผมจะขอสคริปต์ตรงนี้ไปเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับเ
นี่ครับพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ขึ้นมานะ install ก็ไหลไปเรื่อยๆเนี่ยเสร็จแล้วนะครับพอ install เสร็จทั้งหมดเนี่ยเราสามารถจะไปดูได้ว่ามัน install อะไรเข้าไปบ้างโดยการใช้คำสั่ง jim นะครับlist ขีดขีด local แล้วก็เครื่องหมายตัวนี้ครับเครื่องหมายหรือตัวนี้ชิปแล้วก็กด grab coco pods นี่ครับจะ list ขึ้นมาให้เรานะครับว่าเรา install อะไรไปบ้างที่เกี่ยวกับ coco pods เนี่ยไล่มา coco pods coco pods ขีด core อะไรอย่างนี้นะครับถ้าเราจะ uninstall มันเนี่ยเราก็สามารถใช้คำสั่งนี้ได้ sudo jim แต่อย่าไปทำนะ sudo jim un install แล้วก็พิมพ์ชื่อเลยเนี่ยครับขีดคอก็ได้แล้ว enter มันก็จะออกไปนะครับแบบนี้ลบทิ้งก่อนผมเคลียร์หน้าจอก่อนจริงๆแค่บอกให้ดูเฉยๆว่า list ยังไงจริงๆไม่จำเป็นนะครับพอเรา install เสร็จปุ๊บเราก็ไปใช้คำสั่งนี้ได้ต่อไปเลยSetup คือต้องไป Setup ตัว Pod ก่อนนะครับพิมพ์คำสั่ง Pod Setup แล้วก็ Enter เนื่องจากเราพิมพ์ Password ไปแล้วมันเลยไม่ต้องให้พิมพ์อีกนะครับอันนี้จะนานมาก บางเครื่องอาจจะเป็นชั่วโมงเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องใช้เวลารอมันทำไปเรื่อยๆถ้าเกิดเสร็จแล้ว Setup Complete นะครับก็ถือว่าเรา install เสร็จละ ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาคือไม่ complete หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับบอกวิธีแก้ปัญหาให้ก่อนแล้วกันคร่าวๆก่อนเราก็สามารถใช้ตัวคำสั่งนี้ได้ก็คือ sudo jim uninstall cocopods ตัวนี้นะครับพอ uninstall เสร็จปุ๊บเราก็มาsudo jim install cocopods อีกครั้งหนึ่ง2คำสั่งนี้นะครับผมไม่ทำให้ดูนะครับผมขี้เกียจจะ uninstall มันแล้วถ้าเกิดว่าใครยังมีปัญหาอีกนะเวลาต่อไปที่เกิดตอนไปใช้งานกับโปรเจกต์แล้วเนี่ยยังมีปัญหาเนี่ยทำขั้นตอนนี้แล้วไม่ได้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้ตัวนี้ดูนะครับ pod คำสั่งนี้ pod repo removeMaster นะครับพอใช้ตัวนี้เสร็จแล้วปุ๊บก็ต่อด้วยคำสั่ง pod setup pod setup ใหม่นะครับแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยไปสอนตรงตอนที่เชื่อมกับในโปรเจกต์อีกทีหนึ่งนะครับเอาแค่นี้ก่อนน่าจะแก้ปัญหาได้ละถ้าไม่ได้อีกเนี่ยก็ต้องไปหาใน Google แล้วนะครับแต่ปกติเนี่ยเครื่องทั่วไปเนี่ยทำแค่นี้ก็จะใช้ได้แล้วนะครับก็คือinstall cocopods โดยใช้คำสั่ง sudo jim install cocopods นะแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับแล้วก็ pod setup นะตามด้วย pod setup นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกวิธีใช้ cocopods เนี่ยไปใช้กับในโปรเจกต์ของเราว่าทำยังไงนะครับวันนี้ให้ศึกษาข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับการ install CocoPod ก่อนนะครับงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itechsoftware.co.th หรือ facebook.com/itechsoftwareth หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า itechsoftware ก็ได้